คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องนี้นะคะสำหรับสื่อลามกอนาจารในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนคำเรียกนะคะเป็นสื่อบันเทิงทางเพศเพราะว่าล่าสุดค่ะมีกลุ่มผู้สนับสนุนรวมทั้งตัวแทนของผู้ผลิตสื่อบันเทิงทางเพศได้มีการยื่นขอแก้ไขกฎหมายมาตรา287ผลักดันให้สื่อบันเทิงทางเพศถูกกฎหมายและอยู่ในควบคุมค่ะกลุ่มผู้สนับสนุนให้แก้ไขกฎหมายมาตรา287และตัวแทนผู้ผลิตสื่อทางเพศได้มีการยื่นเอกสารร่างกฎหมายพร้อมกับรายชื่อผู้สนับสนุนให้แก้ไขกฎหมายมาตรา287ว่าด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจารโดยได้มีการยื่นเอกสารร่างกฎหมายต่อในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านนายแพทย์สุกิจอัตโถปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรในแพทย์สุกิจระบุนะคะบอกว่าสภาจะตรวจสอบความถูกต้องในการยื่นขอแก้ไขกฎหมายตามสิทธิและหน้าที่ของปวงชนชาวไทยและจะแจ้งให้ทราบเพื่อไปดำเนินการระดมรายชื่อประชาชน 10,000 รายชื่อผลักดันแก้กฎหมายต่อไปสำหรับกลุ่มผู้ยื่นเรื่องได้มีการอ้างอิงหลักการแก้ไขกฎหมายมาตรา287เพื่อนำไปสู่การเปิดกว้างเสรีภาพการแสดงออกและการประกอบอาชีพสาระสำคัญคือการผลักดันให้บัญญัติคำว่าสื่อบันเทิงทางเพศแทนคำว่าสื่อลามกอนาจารโดยให้มีหน่วยงานราชการควบคุมดูแลผู้ผลิตสื่ออย่างถูกต้องและได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเพื่อให้สื่อบันเทิงทางเพศเข้าสู่ระบบป้องกันเยาวชนเข้ามาเป็นผู้ผลิตโดยที่ไม่มีการควบคุมนะคะก็เปลี่ยนเป็นสื่อบันเทิงทางเพศในอนาคตคือเมื่อวานนี้เนี่ยที่เขาไปเสนอกันเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของกลุ่มผู้ที่เขาเสนอเนี่ยเขาบอกว่าคือปรับแก้แล้วก็ทำแซะให้มันถูกกฎหมายถ้าส่วนไหนเนื้อหาที่มันรุนแรงมันผิดกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามผิดแต่ถ้าส่วนไหนในแง่ในมุมนึงเนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีเนื้อหาที่มีความสวยงามที่มองเป็นความบันเทิงได้อันนี้เนี่ยอยากจะให้เปิดกว้างแล้วก็ให้มีเสรีภาพนะฮะก็เดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรทางสภาเองก็รับข้อเสนอไปเดี๋ยวจะไปตรวจสอบแล้วหลังจากนี้เป็นอย่างไรเนี่ยเขาจะแจ้งกลับไปเขายังอ้างอิงนะว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วในต่างประเทศเองก็เปิดการยอมรับเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยยังใช้กฎหมายเดิมอยู่ซึ่งกฎหมายตั้งแต่ปี2400กว่าเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนแปลงได้ในปัจจุบันแบบนั้นนะฮะ